จริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่เราอะติดต่อกันมาหลายปีทีเดียวเลยที่เตรียมงานกันมาวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเราจะล่ากันแล้วค่ะตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าบทยากมากแต่ก็เป็นโอกาสอะแล้วก็อายุขนาดนี้แล้วแล้วก็มันก็เป็นบทที่ท้าทายมากๆนะคะแล้วก็อยากร่วมงานกับพี่ๆผู้จัดแล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกคนคือบางท่านก็เคยร่วมงานกันมาแล้วบางคนก็ยังไม่เคยอะไรเงี้ยก็อยากทำงานอยากทำงานเป็นเซนเซค่ะก็เป็นผู้ที่สอนให้มาทุสอนเนี่ยรู้จักว่าความพยาบาทนั้นมันหอมหวานบทก็ติดๆอะไรเงี้ยพี่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าตัวเซนเซเองเนี่ยเขาคงเคยเจออะไรที่เป็นรอยแผลในชีวิตมาบ้างนะคะแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขาเหมือนกับจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาสำหรับผู้ที่มีบาดแผลแล้วก็หากิจกรรมให้ทำเพื่อที่จะเยียวยาคือจุดประสงค์เขาเนี่ยดีมีจุดประสงค์ที่ดีเพื่อให้คนที่มีบาดแผลในใจเนี่ยเขาได้รับการเยียวยาก็เป็นละครเพื่อนหญิงเพื่อนหญิงที่ทำเพื่อผู้หญิงทำให้ผู้หญิงออกมาต่อสู้มาเรียกร้องความถูกต้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองครับน่าจะไปทางมุมนั้น